อันนี้ผมไม่เก็ตไม่คุ้นเลยฉันเกิดในหลีฮูเล่มู่ซาดิสมาโซคิสเหรอพี่จี้พี่จี้อันนี้ไม่รู้ Stop อีรีไวฟ์อีอีตู่อีอีควายละแมะละแมะมันจบที่รุ่นเราจริงรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลเป็นขยะหรือเปล่า มันเหมือนจะเข้าใจอ่ะมันเหมือนเป็นไม่เข้าใจ คือตามตัวอักษรน่ะเข้าใจแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรที่มันลึกกว่านั้นอันนี้ไม่เก็ตจริงอธิบายได้ไหมรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลเป็นขยะหรือเปล่าพี่สมนพูดจากคลิปของน้องสายฟ้าพายุลูกฟ้าแฝดสุดแสนจนารักของคุณชมพู่อารยาทำหาว่าใครระบายสีของเล่นก่อนจะเดาว่าเป็นฝีมือของคุณน้องชายด้วยการบอกว่าพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าซึ่งกลายมาเป็นสำนวนสุดฮิตของชาวเน็ตก่อนจะมีภาคต่อตามมาว่าสรุปแล้วคนร้ายก็คือพี่สายฟ้าคนถามนั่นเองอ๋อสายฟ้าหรือเปล่าสายฟ้าไม่น่ารักหรือเปล่าอ๋อนึกออกละว่ามันมีอะไรในทวิตเตอร์เกี่ยวกับไอ้มีมเนี้ยใช่ไหมทหารคนเดียวที่ฉันเชิดชูคือหัวหน้าหน่วยรีไวฟ์อันนี้ยากมากไม่รู้แน่นอนเพราะว่าเป็นการ์ตูนของที่ไม่เคยดูหัวหน้าหน่วยรีไวฟ์เป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ผู้ได้รับสมญาว่าเป็นทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของมวลมนุษยชาติทำนองว่าพี่เขาหน้าตาดีมีฝีมือแล้วยังหวังดีต่อประเทศซึ่งเราอาจจะเห็นป้ายประท้วงคล้ายๆกันที่เปลี่ยนเป็นชื่อรอยมัสแตงจากฟูลเมทัลอัลเคมิสต์แทนความหมายของป้ายก็คือฉันรักตัวละครทหารคนนี้แต่ฉันไม่เอาทหารพวกที่รักทหารเข้ามาบริหารประเทศว้ย Stop it rewild it อีตู่อีอีควายไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ไม่เคยอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้ซับซ้อนหน่อยก็คือนอกจากรีไวด์ที่เราอธิบายไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีเสียงแทรกอยู่ตรงนี้เดาว่ามาจากเพลง Baby Don't Stop ของวง NCT ที่มีลูกเล่นเสียงแทรกมาในเพลงด้วยเป็นไปได้ว่าเจ้าของป้ายร้องเพลงอยู่ซึ่งถ้าเราเดาถูกก็นับว่าเป็นป้ายเดียวแต่บอกรักรีไวด์ถือว่าเป็นติ่ง NCT และดาราบานไปได้พร้อมกันทั้ง3อย่างนับถือ SM คืออะไร SM เหรอถ้าเป็นเราก็ต้อง Social Movement ป่ะ Small and Medium SM ยังไม่เอี้ยเท่ารัฐบาลไทยไม่เก็บหมายถึงอะไรซาดิสมาโซคิสเหรอSM ยังไม่เท่ารัฐบาลไทย SM คือค่ายเพลงยักษ์ใหญ่1ใน3ของเกาหลีผู้บุกเบิก K-pop Fever ทั่วเอเชียมีศิลปินดังทั้งดงบังชิงกีเกิลเจนซูเปอร์จูเนียร์ EXO แข่งแดงอู้สารพัดจะดังแต่สมัยก่อน SM มีข่าวลบบ่อยๆเช่นโดนศิลปินฟ้องบอกค่ายเอาเปรียบเขียนสัญญาทาสให้ค่าตอบแทนศิลปินน้อยสมัยก่อนขึ้นชื่อมากว่าเที่ยวแล้วไม่แฟร์กับศิลปินที่สุดใน3ค่ายใหญ่ SM JYP YG แต่การที่บอกว่าค่ายนี้แสดงว่าติ่งเกาหลีเขาไม่ได้ตามกรีดนักร้องไปวันๆแต่ยังเข้าใจสิทธิพื้นฐานที่ศิลปินควรได้รับพอๆกับที่เข้าใจว่ารัฐบาลนี้มันเลวกับประชาชนยิ่งกว่า SM ซะอีกอดดู The Red Tour เพราะใครอันนี้รู้ Taylor Swift อันนี้เราแบบชอบมากอดดู The Red Tour เพราะใครกระทั่งหนึ่งในปี2014 Taylor Swift กำลังโคตรดังและกำลังจะมาทัวร์คอนเสิร์ตในไทยแต่เกิดอะไรคะอีคอสชรัฐประหารค่ะซึ่งถ้าไปดูในวิกิจะเขียนให้ช้ำใจว่าคอนเสิร์ตในไทยเป็นคอนเสิร์ตเดียวตลอดชั่วชีวิตนักร้องที่เทเลอร์ต้องยอมยกเลิกและจนป่านนี้เทเทก็ยังไม่เคยมาเยือนที่ประเทศไทยอีกเลยค่ะเงาแขนของสวิตตี้จะไม่ลืมว่าผลพวงของรัฐประหารเป็นเช่นไรเอาค่าไอติมคอเลตโต้ฝุ่นคืนมานะพูดได้ป่ะพี่จี้โอ้อันนี้ไม่รู้เรื่องเลย พี่จี้ใครพูดได้แบบพี่จี้มาจากรายการใน YouTube ช่อง Anna Celebrity ที่มีพิธีกรคือ Anna TV Pool กับพี่จี้รุ่นพี่แขกรับเชิญที่มาเป็นลูกคู่เรื่องไหนที่ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเมาได้ไหมอ่ะจะพูดดีหรือเปล่าซึ่ง Anna จะถามพี่จี้แล้วจะได้รับการยืนยันว่าดีจะพูดเลย Anna ถามพี่จี้แล้วจะใจชื้นอะไรก็ถูกต้องเป็นสำนวนที่เหมาะกับบ้านเราที่มีเรื่องที่พูดถึงไม่ได้พูดแล้วจะเป็นอันตรายอยู่เยอะอ่ะแต่อยากเมาอ่ะฟังมากพี่นัทจริงค่ะพี่จี้ Anna พูดเลยว่าฉันอยากฟังรัฐบาลล่านู่เลี่ยหู้อ
อันนี้คือภาษารูใช่ไหมแต่ไม่รู้หรอกนะว่าแปลว่าอะไรมันมีนักศึกษาที่เขียนเปเปอร์อะไรพวกนี้มาเยอะแยะมากเลยแล้วก็อธิบายไอ้ไวยากรณ์ของการผวนภาษารูเนี่ยซึ่งผมก็จำไม่ได้ทีว่ามันจะผวนยังไงฉันเกิดในหลีหูแล่มูก็คือเกิดในรูหีแม่ใช่ไหมอันนี้พอเดาได้นะแต่ไม่ถูกเลยเล่นปุ้นลูกพี่ลายลามูลุยสุดแคเลยเล่นปุ้นลูกพี่ลายชุยลามูลุยชุยก็เลยชุยแปลไม่ถูกภาษารูภาษารูเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่ตอนแรกใช้นินทากันในกลุ่มกระเทยแต่ตอนนี้แพร่หลายแล้ววิธีการอ่านเบื้องต้นสุดๆคือเอาพยัญชนะต้นของคำหลังไปแทนลอลิงของคำหน้าแต่ถ้าคนที่ช่ำชองก็สามารถเอามาพูดคุยกันได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดนานอ๋อละแม้ไม่ออกสักทีหรือว่ามีคนสร้างอันนี้ดังอยู่อันนี้คือหยาดพิรุณใช่ไหมเพลงอะไรนะว่างแล้วช่วยโทรกลับอันนี้มันละแม้นี่คือพยายามทำ R&B ใช่ไหมเพลงไวรัลคัฟเวอร์ลีเดียว่างแล้วช่วยโทรกลับดังข้ามคืนของคุณหยาดพิรุณโดยมีท่อนฮิตติดหูว่าละแม้ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอทั้งคืนโดยในเนื้อเพลงโดนแปลงเป็น2คำข้างต้นแทนแล้วสักวันเผลอๆลิเดียก็อาจจะต้องมาร้องเวอร์ชันนี้มีออกมาแล้วจ้ะแม่เสน่ห์ของมันก็คือทำให้คนถูกด่าไม่รู้ว่าถูกด่ามันมีความรู้สึกสะใจเหมือนกันนะที่คุณด่าแล้วไอ้พวกนั้นมันไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่พวกคนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่ามันเป็นประการของเขาแล้วก็มันก็เป็นพลังของเขาด้วยที่ก็กูอยู่ในโลกของกูแบบนี้พวกมึงไม่รู้จักหรอกเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปสื่อสารด้วยภาษาเดียวกับที่ให้ผู้ใหญ่เข้าใจมึงรู้ไม่รู้เรื่องของมึงผลของมันสามารถที่จะสร้างความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มของคนที่รู้ความหมายได้เยอะตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนมันต้องทำอะไรมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าแค่นี้อย่างน้อยมันสร้างแนวร่วมได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสร้างสรรค์ใหม่ๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างคุณจะมาวิ่งนารูโตะไอ้พวกนั้นก็คงยังงงไปสักพักนึงว่าทำอะไรวะมึงจะต่อต้านพวกกูด้วยการวิ่งนารูโตะนี่มันคืออะไรวะคนรุ่นใหม่ม็อบนี้มันเป็นม็อบที่แบบไกลเกินกว่าความเข้าใจเส้นขอบฟ้าของคนรุ่นก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สิบปีอะโอ้โหมันสะท้อนเลยว่าเรารู้จักเขาน้อยมากจนยังคิดว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวอะยังคิดว่าทั้งฝ่ายรัฐทั้งคนที่สนใจเรื่องนี้ทุกคนก็คงจะรู้สึกว่ามันทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ยังไงวะคือเราคิดว่าถ้าเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่แบบมีบทบาทในการปฏิรูปประเทศนี้แต่เราไม่เข้าใจคนที่จะอยู่กับระบบนี้เลยอะคงมันยากจริงๆไอ้ตัวอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างเลยว่านี่คือไลฟ์สไตล์แวลูของเขาอันนี้ยังไม่พูดถึงความคิดทางการเมืองสิ่งเขาต้องการทางเศรษฐกิจอีกอะโหมันดูยากมากเลยอะคือเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะแบบชิบหายละไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นม็อบที่ไม่รวมคนส่วนใหญ่เอาไว้ซึ่งมันเป็นไปในทางตรงกันข้ามนะคะปกติอะมันจะไม่รวมซับคัลเจอร์แต่สิ่งที่พี่ตกใจก็คือว่าสับเคาน์เตอร์ไทยกลุ่มติ่งกลุ่มภาษาลูกลุ่มเพศทางเลือกกลุ่มอะไรแบบนี้เขาต้องมาเรียกร้องในสิ่งที่มันคูลจะเป็น normalization ของโลก what the fuck อย่างเงี้ยเขาควรจะไปมีชีวิตที่มันหวือหวากว่านี้โดยวัฒนธรรมที่เขาสนใจกลายเป็นว่าสับเคาน์เจอร์ของไทยต้องมาเรียกร้องในสิ่งที่มันเป็นคุณค่าของเบบี้บูมเมอร์คือประชาธิปไตยแบบพื้นมากๆซึ่งอันนี้มันก็เป็นประจักษ์พยานว่าสังคมไทยล้าหลังขนาดไหนล้าหลังขนาดที่เจนซีต้องมาเรียกร้องคุณค่าทางสังคมของเบบี้บูมเมอร์